ประสานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แพร่กระจายของปลาหมอคางดำที่เขตบางขุนเทียนพร้อมกันนะคะและพบว่าเกษตรกรประมาณ900คนใน3เขตคือบางขุนเทียนทุ่งครุและบางบอนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งวังกุ้งวังปลาต่างก็ได้รับผลกระทบ นื่องจากว่าปลาหมอคางดําแพร่พรันธุ์เร็วทนทานต่อสภาพแวดล้อมกินปลาเล็กและไข่ปลาเป็นอาหารรวมถึงเกิดผลกระทบเป็นห่วงโซ่ไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะก็เลยต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกหน่วยสําหรับการแก้ปัญหา กรุงเทพหมหานครก็ร่วมกับกรมประมงกําจัดการระบาดแล้วก็ต้องหาวิธีเยวย,ยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบรวมถึงความเสียหายในกิจการที่เกิดขึ้นไปแล้วและรายได้ที่ลดลงหลายเท่านะคะตอนนี้ยังมีแนวโน้มที่จะขยายปัญหาไปไกลกว่านี้ด้วยค่ะตัวตวปลาหมอครางดำเนี่มันเผยแพร่กระจายได้เร็วมากแล้วก็กินพวกไขป่ปลาลูกปลาเล็ก แล้วก็มีมความอดทนสูงก็เห็นว่ามีการแพร่ระบาดเยอะมันเนี้ยเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมากซึ่งผมว่ามันจะมีผลกระทบในระยะยาวเลยเช่นพอเกษตรกรไม่ไม่มีสัตว์ที่เลี้ยงได้ก็จะมีผลต่อเรื่องราคาอาหารร้านอาหารกระทบเป็นห่วงโซ่ไปถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างเลย นายนัทชาบุญชัยอินสวัสด์ในฐานะรองประธานอนุกรรมธิการแก้ไขปัญหาปลาหมอคังดําในคณะกรรมธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของสภาผพพู้แทนราษฎรเตรียมไปกรมประมงในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อหาหรือและค้นหาสาเหตุการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดําสายพันธุ์นี้ พร้อมเตือนประชาชนให้ระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ควรนำปลาหมอคังดำไปเลี้ยงเพื่อหวังแปรรูปเป็นอาหารสร้างไรายได้เพราะว่าในทางตรงกันข้ามนั่นคือการสนับสนุนให้มีการขยายพันธุ์มากขึ้นแต่ว่าอยากให้ตระหนักว่าปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นปลาผิดกฎหมายถึงแม้ว่าท่านจะไปแปรรูปเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ไม่สามารถแพ็คหรือว่านำจ,จัดจำหน่ายได้เพราะว่าเป็นปลาที่ผิดกฎหมายและอย่างหนึ่งถ้าเกิดท่านนำไปเพื่อที่จะแปรรูปหรือเพื่อที่จะขายแล้วเนี่ย มันได้ไม่คุ้มเสียเพราะปลาสายพันธุ์นี้จะไปทาลายล้างปลาสายพันธุ์อื่นของท่านหมดเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยส่วนทางนายสรายุทธเมธินาพิทักษ์หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงกรมประมงก็เปิดเผยถึงหมาตรการเฉพาะหน้าคือ 1. การควบคุมและกําจัดปลาหมอคางดําในแหล่งน้ําทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดและมีการพัฒนาเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพ 2. กํกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการปล่อยปลาผู้ล่าเช่นปลากระพง 3เป็นการนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ 4. คือการสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาหมอคางดําในพื้นที่เขตกันชนโดยเฉพาะพื้นที่สำรวจจังหวัดที่มีลําน้ําเชื่อมต่อกับจังหวัดที่มีการระบาดเพื่อเป็นการเฝ้าระวังรวมถึง5สร้างความรู้ความตระหนักการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการกําจัดป้องกันและพร้อมรับมือการแพร่ระบาดและสุดท้าย6คือการติดตามประเมินผลซึ่งรวมไปถึงการนําผลงานวิจัยและเทคโนโลยีมาแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่นการผลิตปลาหมันเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้า ให้ไปผสมพันธุ์กับปลาหมอคางดำในธรรมชาติให้เป็นหมันไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้อีกค่ะ